สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้มีใครเข้ามาบ้างแล้วเอ่ยนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับไลฟ์สดของสันขวานและผมโอ๊ตบางแพนะครับนะครับอ่ะมีเพื่อนๆเข้ามาละนะครับวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอยากฟังเรื่องอะไรกันมาพิมพ์กันเข้ามาอันนี้เก็บด้วยครับอันไหนที่ใช้แล้วนะครับแอดมินรบกวนเก็บให้พี่หน่อยอันนี้ก็จะใส่ในตัวแคปสีเงินกล่องอยู่นู้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีครับคุณเอกมนเหลืองนะครับสวัสดีครับพี่ไม่เป็นไรสวัสดีครับพี่มนตรีสวัสดีครับคุณบักนะสวัสดีครับคุณบักวัชชัดสวัสดีครับคุณหนึ่งบ้านสวนสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้มีอะไรกินลูกพี่โอโป้ไม่มะม่วงมันมีแค่นี้เหรอจริงเหรออ่าพี่พีมะม่วงไม่น่ามีแค่นี้นะพี่พีเหมือนมะม่วงมันมาไม่เต็มลูกสวัสดีครับแอดมินผ้าชุบน้ำให้หน่อยครับพี่เช็ดโต๊ะหน้าโต๊ะแป๊บนึงอ่ะรอสัก200ท่านใครอยากที่จะนะครับฟังข้อมูลพักเครื่องเรื่องอะไรก็นะพิมพ์เข้ามาเลยนะสวัสดีครับนะครับสวัสดีกันเข้ามาทุกท่านแล้วอ่ะสวัสดีกันเข้ามาทุกท่านแล้วนะครับก็ใกล้ๆ200ท่านเราก็จะมาเริ่มพูดคุยกันแล้วก็ใครอยากมีนะข้อมูลความรู้พระเครื่องด้านไหนพิมพ์มาหรือมีข่าวคราวเรื่องราวอะไรในวงการพระเครื่องก็ชอบผมเล่าประวัติมันดีนะครับวันนี้เรามีนัดกันเราจะมาคุยเรื่องหลวงพ่อพินวัดอุบลใช่ไหมครับใช่ไหมนะครับอยากรู้เรื่องสมเด็จหลังลายโบตั๋นเป็นอุปโลกหรือเปล่าคือผมต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าคือเอาคุยก็คุยตามความจริงเลยนะวงการพระเครื่องอ่ะนะครับเขาเล่นหรือสืบตำรากันตามคำบอกเล่ามันยังไม่มีมาตรฐานนะครับที่ชัดเจนเนี่ยพี่โอยาดมอยู่ไหนไม่รู้พร้อมเลยเพราะเดี๋ยวก็นะครับอยากดมยาดมอีกแอดมินถ้าไม่ปิดประตูตัวนั้นกรุณาเปิดแอร์ตัวในให้พี่ด้วยนะครับนะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนแต่ในสมัยก่อนนะครับนะเซียนพระเนี่ยเขาจะไม่เหมือนปัจจุบันเซียนพระเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าการศึกษาพระเครื่องเนี่ยเรียนรู้ไม่สิ้นสุดคือเซียนพระสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่อมตนแล้วเขาก็จะรู้ว่านะครับพระเครื่องที่เล่นหากันอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้1ใน100ของพระเครื่องที่มีอยู่ในประเทศหรือในวงการนี้เลยฉะนั้นพอเวลาเจอข้อมูลใหม่ๆนักเล่นพระยุคเก่าเนี่ยจะรีบเอามานะเรียบเรียงลงหนังสือพระเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อจะได้มีพระเครื่องเพื่อจะได้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นให้เขาอยู่ในวงการพระสมัยก่อนมันปากต่อปากนะครับอย่างคนที่จะหารายได้กับพระเครื่องเยอะๆเนี่ยคือต้องรู้จักพระมากกว่าคนอื่นเช่นเฮ้ยอันนี้มันเป็นพระท้องที่พิษณุโลกอย่างเงี้ยเราคนราชบุรีไม่รู้แต่เราจะไปสนามเนี่ยมันไม่ใช่เราแค่ไปซื้อพระนะเราต้องไปสอดส่องด้วยว่าเฮ้ยไอ้องค์เนี้ยคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาขายกันได้เท่าไหร่บางอย่างที่เขาเรียกพระลึกลับก็คือซื้อ500ไม่มีคนรู้แต่ท้องที่เล่นกัน 5,000 หรือเป็นหมื่นอย่างเงี้ยคือการหารายได้ของนักเล่นพระในสมัยก่อนคือต้องรู้พระเยอะๆว่าอันไหนที่ในท้องที่เขาเล่นแพงถ้ารู้เยอะก็จะมีโอกาสสร้างรายได้ให้มากได้มากนะครับผ
พราะมันมาถึงยุคเนี่ยยุคที่มีโลกโซเชียลยุคที่มี Google ยุคที่ทุกคนมันจะพูดยังไงดีอะคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแล้วก็ไม่ยอมรับข้อมูลใหม่ๆหรือบางคนอะอุปโลกตัวเองขึ้นมาว่าเรานี่คือเซียนที่เก่งที่สุดในสายนี้เราเป็นสายตรงเราคือผู้ยิ่งใหญ่นะประมาณนี้นะครับก็จะมีสาวกพอตอนอุปโลกตัวเองขึ้นมาก็จะมีสาวกฉะนั้นเวลามีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขากลัวว่าตัวเขาเนี่ยจะเสื่อมศรัทธาเขาจะไม่รับข้อมูลใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้นะเขาจะไม่รับข้อมูลใหม่ๆเพื่อไม่ให้สาวกเขานั้นอะเสื่อมศรัทธาในตัวเขาผมว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายลำบากอย่างนี้ยกตัวอย่างหนังสือนะครับคือตอนที่พระไม่แพงหนังสือไม่คิดจะทำครับพอเวลาพระเริ่มเล่นก็จะมีคนคิดทำหนังสือขึ้นมาขายเพื่อเอาตังค์แต่ในสมัยก่อนน่ะหนังสือพระเขาทำขึ้นมาเป็นรายปักรายสัปดาห์เขาก็ทำเอาตังค์นะแต่เพียงแต่ว่าเขาจะไปควบคู่กันกับความชัดเจนแล้วเวลามีข้อมูลใหม่ๆเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาปิดกั้นนะเขาไม่โจมตีกันเขาจะพูดแต่สิ่งที่ดีๆให้คนเนี่ยอยากเล่นพระแต่สมัยนี้มันเหมือนการแก่งแย่งพื้นที่แก่งแย่งการสร้างลัทธิประมาณนี้หรือเปล่าหนังสือทำมาเล่มนึงอะไรที่ไม่ตรงกับหนังสือไว้ไว้หมดด่ากันหมดเอาง่ายๆเราลองหลับตาแล้วเนี่ยหลับตาแล้วนึกนะหนังสือพระที่มีเนี่ยหลวงพ่อเดียวเนี่ย3เล่มเหมือนกันทั้ง3เล่มไม่ข้อมูลคำตอบคือแน่นอนครับไม่เหมือนกันทั้ง3เล่มแล้วคุณจะเชื่อเล่มไหนแต่ผมเข้าใจบางคนน่ะเล่นพระมาไม่นานเล่นพระมาน้อยไม่รู้ว่าวงการพระเนี่ยมันกว้างใหญ่พอเวลาพระเริ่มดังแย่งกันเป็นสายตรงเพื่อจะได้ขายของได้ก่อนเพื่อจะได้มีลูกค้าก่อนการจะเป็นสายตรงการจะสร้างความน่าเชื่อถือมันก็ต้องพูดจริงหรือพูดเท็จไม่รู้แต่ก็ต้องพูดไว้ก่อนปัญหาคือการไม่รับนะครับการไม่รับข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยผมเรียกขบวนการต่อต้านความจริงเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายกับวงการพระเครื่องอย่างที่เห็นแล้วมันก็จะเละเทะไปกันหมดแล้วครับนะครับมันก็จะเละเทะไปกันหมดขอบคุณมากมากนะครับสำหรับทุกกำลังใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งการที่รู้นิดนึงแล้วพูดเสมือนว่าเราจบหมดแล้วมันเหมือนกับคนบางคนอ่ะนะครับเพิ่งนะเข้ามาเสร็จปุ๊บเพิ่งจะเริ่มแทงสนุกเป็นโอ้แต่บอกโอ้โหสนุกมันต้องแทงอย่างนี้นู่นนี่นั่นจับไม้สเต็ปเป๊ะเป๊ะคือมันหลอกคนที่เล่นสนุกไม่เป็นได้แต่ในคนที่เขาเล่นสนุกเก่งแล้วเขาก็รู้ว่าไอเนี้ยมันอบปโลกประมาณนี้นะครับอย่างในเรื่องราวของวงการพระเครื่องหลายอย่างก็เหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเรื่องวงการเหรียญเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเรื่องวงการเหรียญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์เนี่ยปั้นย่อฟอสปาร์คปั้นย่อฟอสปาร์คบล็อกคอมพิวเตอร์บล็อกฮ่องกงการถอดบล็อกมันคืออะไรศัพท์เหล่านี้มันมีอยู่จริงแต่คนน่ะเอาไปอธิบายผิดหมดเลยคนฟังมันก็สับสนดีครับเพื่อนๆ เชื่อผมไหมคนฟังมันก็สับสนคือไอ้ชื่อได้ยินชื่อเรียกนี้มาแต่เอามาร้อยเรียงอธิบายให้ตัวเองได้เครดิตแต่ไอ้คนที่อธิบายให้เครดิตอะกับไม่รู้ว่าไอ้เหล่านั้นเนี่ยมันทำกันยังไงทุกวันเราจะเห็นการอธิบายพระเครื่องที่มันไม่ตรงกับความจริงเยอะคือบางอย่างมันผิดจน
จนทำให้คนศึกษาพระเครื่องไม่เป็นอ่ะเอาหนึ่งอ่ะบล็อกฮ่องกงไม่มีจริงทำไมครับคุณจะทำพระเก๊เนี่ยคุณต้องไม่ทำถึงฮ่องกงเลยมันไม่มีจริงนะไอ้เรื่องบล็อกฮ่องกงอ่ะมันดีไม่บอกบล็อกฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าไอ้คนทำพระเก๊เนี่ยมันปิดบังไม่ให้คนไปหากรรมวิธีการทำเก๊ของมันเจอมันก็หลอกบล็อกฮ่องกงนะยุคนึงคือในยุคที่ผมเป็นเด็กๆไม่มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโอ้ไม่มีไม่มีเน็ตดูด้วยแต่พอยุคนึงมีเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้บอกเลยบล็อกคอมพิวเตอร์คุณเข้าใจไหมคือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือรู้น้อยกว่านะครับบล็อกคอมพิวเตอร์มันทำเก๊ยังไงเหรอผมอยากรู้ให้ไปเอามาทำให้ดูทำได้ไหมมันทำไม่ได้หรอครับจริงๆนะคอมพิวเตอร์กับแกะสดมันเหมือนกับการเขียนปากกาด้วยมือกับการปริ้นการพิมพ์นั่นแหละครับคุณคิดว่ามันมีทางเหมือนกันได้ไหมงานแกะสดกับงานคอมพิวเตอร์ไม่มีทางทำได้เหมือนกันใครบอกทำได้เหมือนกันไอ้นั่นโม้แค่คุณนึกตัวอย่างง่ายๆนะบล็อกคอมพิวเตอร์ไม่มีอยู่จริงคอมพิวเตอร์นำมาช่วยในการผลิตพระสมัยนี้จริงแต่นะนำมาใช้แค่การออกแบบออกรูปร่างแต่สุดท้ายก็ต้องเก็บงานด้วยการแกะสดอยู่ดีถ้าพูดถึงเหรียญแกะสดกับเหรียญคอมบ็อกคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ไม่มีทางที่จะทำให้เหมือนแกะสดได้เหมือนคุณน่ะเอาปากกาเขียนชื่อจับใช้ตัวพิมพ์ดีดหรือการใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบตัวพิมพ์ไม่มีทางเหมือนกันเห็นไหมครับเราหลงเข้าลกเข้าพงเข้าป่ากับบ็อกฮ่องกงคอมพิวเตอร์มานานหลายสิบปีอ่ะตอนนี้เราเอามันออกจากหัวไปแล้วนะครับหรือก็ไม่รู้ว่าจะออกจากหัวได้ทุกคนจริงหรือเปล่านะแต่ผมอะบอกเลยว่ามันไม่มีอยู่จริงมันทำไม่ได้นะครับคราวนี้แหมเดี๋ยวขอนี่ก่อนขอรอก่อนขอรอก่อนเพิ่งอาบน้ำสระผมมันก็ไม่หล่อได้แป๊บนึงแกะบล็อกใหม่มีจริงคือผมต้องบอกก่อนครับว่าอะไรที่ผมนำเสนอใหม่ๆอะนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณฟังมาคุณก็จะลังเลว่าไอโอ๊ตบางแพรเนี่ยมันโม้หรือเปล่ามันรู้จริงหรือไม่เพราะว่าไอที่ฟังมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนไอเจ้าโอ๊ตบางแพรมันพูดแต่เราหลับตานึกดีครับเราก็คิดได้แกะบล็อกใหม่เนี่ยจะแกะมาทำไมในเมื่อมันขายไม่ได้คำถามจริงเห็นมาหน้าไม่เหมือนน่ะตีเก๊แกะบล็อกใหม่หมดผมถามว่าแค่ครั้งแรกมันทำมาก็ขายไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะทำมาอีกหลายๆหลวงพ่อให้หน้าไม่เหมือนไหมมันไม่มีจริงเก๋แก่บล็อกใหม่ไม่มันไม่ได้เก๋ครับมันเป็นพระแท้อีกวาระหนึ่งหรืออีกบล็อกหนึ่งนะครับเก๋แบบฉีดก็ไม่มีนะสมัยหนึ่งผมก็เคยเชื่อว่าการทำเก๋เป็นแบบฉีดก็ไม่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดให้เขาดูได้เครดิตแต่มันเป็นการพูดเอาเครดิตด้วยวิธีผิดๆแบบงมงายอ่ะนะครับฉะนั้นไอ้เก๊แบบฉีดโลหะคุณจะฉีดโลหะเข้าไปในบล็อกยังไงอ่ะไม่ก็ไม่มีนะเก๊แบบฉีดก็ไม่มีนะครับฉะนั้นน่ะเอาเนี้ยเรื่องเหรียญเนี่ยผมจะจบให้วันนี้แบบให้คุณเข้าใจง่ายๆเลยนะครับการทำเหรียญแท้แกะบล็อกสดอยู่แล้วในยุคแรกนะครับยุคถัดมานะครับก็หาทางที่ให้มันแกะได้เร็วขึ้นคือการแกะก็คือการผลิตบล็อกผลิตได้เร็วขึ้นก็มาถึงเรื่องนะฮะการกัดกด
คือไอ้เก๋แก่ป้าหมั่นฟังมาจำกันมาผมใช้คำว่าจำต่อๆกันมาไอ้ที่เขาพูดอ่ะผมก็ได้ยินมาเป็น10ปีแล้วแต่ผมแค่พิสูจน์แล้วว่าที่เขาพูดมันไม่จริงผมจึงดูพระได้ไงถ้าไอ้คำพูดเหล่านั้นมันจริงอ่ะป่านนี้ดูพระเป็นกันทั้งประเทศแล้วมันไม่จริงครับและไอ้คนที่พูดมันก็ไม่ได้ดูพระแบบนั้นพูดเพื่อเอาเครดิตแต่ตัวเขาเองไม่ได้ศึกษาพระแบบที่เขาพูดหรอกครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับคราวนี้การผลิตได้เร็วขึ้นก็โดยการนะปั้นย่อปั้นย่อเนี่ยมันคือคำว่ามีเป็นรูปปั้นแล้วก็ย่อคืออ่ะจะแกะเหรียญนะอันใหญ่ๆไว้เลยนะขึ้นรูปมาเป็นอันใหญ่ๆเลยเท่ากระมังเลยอ่ะแล้วเขาก็จะมีนะฮะตัวทดมันก็จะวิ่งไปตามสายเส้นอันใหญ่ๆแล้วมันจะทดไปที่หัวเล็กๆระหว่างที่อันใหญ่วิ่งอ่ะมันก็จะทดนะให้เข็มเนี่ยเจาะลงบนบล็อกซึ่งมันจะทดขนาดลงมาอันนี้เขาเรียกว่าการปั้นย่อเป็นเทคโนโลยีงานในโรงกระสาบสิทธิการเห็นไหมฮะฉะนั้นเหรียญที่แกะหรือผลิตจากโรงกระสาบสิทธิการมักไม่มีรอยต่อยันเห็นไหมฮะเหรียญที่เป็นบล็อกที่ผลิตจากโรงกระสาบสิทธิการมักจะไม่มีรอยต่อยันเหมือนเหรียญที่แกะบล็อกสดคุณต้องไปเห็นเหรียญบล็อกกระสาบนะคุณถ้าคุณไม่เคยเห็นคุณก็จะงงนะครับคือง่ายๆคุณต้องไปซื้อเหรียญถูกๆที่ผลิตจากบล็อกกระสาบไว้ที่บ้านแล้วคุณก็มาเปิดคลิปผมแล้วก็ดูดูเหรียญมันต้องมีตัวจริงแล้วก็ฟังคำบรรยายไปด้วยคุณก็จะเข้าใจการดูพระมันจะง่ายขึ้นใครที่เคยซื้อพระจากผมไปหยิบพระมาตั้งข้างหน้าก่อนเปิดดูไลฟ์ผมคุณก็จะว่าแกะบล็อกสดจริงเว้ยมันเป็นเส้นมันมีรอยต่อยันงานบล็อกกระสาบมันไม่มีรอยต่อยันจริงเว้ยคุณเห็นไหมคุณต้องดูไปด้วยอีกยุคนึงคือยุคการกัดกดคำว่าการกัดกดคืออะไรนะครับนะแอดมินส่งแขกไม่จำเป็นต้องให้คนแบบนี้ฉลาดนะครับหนังสือมันก็เชื่อได้แต่มันก็ต้องเชื่อที่นอกเหนือหนังสือด้วยนะคนแบบนี้ไม่ต้องให้ฉลาดแอดมินส่งแขกนะครับอ่ะต่อไปนะครับคราวนี้การกัดกดนะครับก็คือไม่ต้องเสียเวลาแกะถูกไหมไม่ต้องเสียเวลาแกะนะครับเขาก็เลยนะลากลายเส้นลงไปบนเหล็กแล้วก็เคลือบด้วยน้ำยาเคมีแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำกดมันเหมือนกับการกัดแผงวงจรวิทยุถ้าใครเคยเรียนนะฮะไฟฟ้าไอการต่อแผงวงจรนะคือการจะเป็นแผงวงจรที่เป็นเส้นวิ่งนะต่างๆอ่ะถ้าคุณไม่รู้วันนี้คุณจะไปรื้อโทรทัศน์หรือไปรื้อรีโมทรื้อโทรศัพท์ก็ได้การกัดแผงวงจรเนี่ยนะครับมันใช้การกัดกดเขาก็นะครับใช้การลากทาน้ำยาแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำกดน้ำกดมันก็กัดเหล็กมันก็กัดตามลายเส้นน่ะนะฉะนั้นมันก็เป็นเม็ด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 ยุคนี้ก็จะเป็นยุคหลวงปู่หลิวหลวงปู่ทิมมาปองอ้อยปู่เพิ่มไอเหรียญที่เวลาคุณส่องตัวหนังสือมันเป็นเม็ดเหมือนรังผึ้งทั้งหลายทั้งแหล่นั่นแหละใช่นะครับเหรียญบาทก็เหมือนเหรียญกระสาบถูกต้องเห็นไหมครับมันคือการทำงานผลิตบล็อกให้ได้เร็วขึ้นฟอสสปาร์คคืออะไรฟอสสปาร์คหรือเครื่อง EDM เนี่ยคืออะไรมันต้องอธิบายให้เขาฟังด้วยไม่ใช่พูดแล้วไม่อธิบายแล้วเขาก็งงนะครับวิธีไหนก็ได้ที่มันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วเขาไม่ตายตัวครับคุณอยากจะได้แกะบล็อกสดเขาก็หาคนแกะได้คุณอยากจะได้ปั้นย่อคุณก็ส่งเข้าโรงกระสาบคุณอยากจะกัดกดเขาก็ทำให้ได้คุณอยากจะนะทำแกะแบบ CNC เขาก็ทำให้ได้คือมันเหมือนกับสมัยก่อนหุงข้าวด้วยหม้อดินเพราะไม่มีหม้ออลูมิเนียมถัดมามีหม้ออลูมิเนียมก็หุงด้วยหม้ออลูมิเนียมแล้วก็มามีหม้อไฟฟ้าคือวันนี้คุณจะหุงข้าววิธีไหนก็ได้แล้วแต่คุณแต่ค่าใช้จ่ายมันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายนะครับมันไม่ได้ฟิกครับว่าปัจจุบันจะต้องเลิกทำแบบนั้นและจะใช้แบบนี้อะไรที่มันมีมาก่อนแล้วทำได้หมดถูกไหมฮะมันก็เหมือนรถอะสมัยก่อนนะมีรถเกียร์กระปุกยังไม่มีเกียร์ออโต้คุณก็ใช้แต่เกียร์กระปุกเกียร์ออโต้ไม่มีทางเป็นไปได้
แต่พอมีเกียร์ออโต้คุณก็จะเลือกซื้อออโต้หรือเกียร์กระปุกก็ได้หมดไงก็แค่นั้นเองเหรียญหล่อเวียงทำยังไงพระหล่อส่วนหล่ออย่าเพิ่งเอามาปะปนกับเหรียญปั๊มเดี๋ยวคุณจะงงนะครับคราวนี้นะพอมาถึงเรื่องการฟอสสปาร์คนะครับพระเก๋เนี่ยนะเก๊ครั้งแรกๆเลยคือเก๊ถอดซิลิโคนนี่แหละแต่ซิลิโคนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยางนิ่มนะครับมันเป็นยางนิ่มนะใช่แกะกับตัวหนังสือหน้าหลวงพ่อใช้แกะสดมันเป็นยางนิ่มมันไม่ใช่ยางแข็งเหมือนปัจจุบันแอดมินเจ้าโอไปไหนล่ะเรียกเจ้าโอให้หน่อยเอาซิลิโคนนิ่มแล้วก็เอาซิลิโคนแข็งมาผมจะเล่าให้คุณฟังไอการคือคุณต้องรู้ต้องทำเก๊และทำแท้นะครับไอซิลิโคนสมัยก่อนมันเป็นยางนิ่มเวลาถอดเหรียญมาแล้วเนี่ยนะมันต้องมีการเอาไปขยายนะเอาไปแช่เอาไปแช่ในน้ำมันเนี่ยจะแช่สูตรกี่นาทีก็ว่าไปเอาซิลิโคนแข็งมาแล้วก็เอาซิลิโคนนิ่มในกระป๋องนั้นมาเห็นไหมครับสมัยก่อนมันไม่มีซิลิโคนแข็งไงซิลิโคนแข็งก็คือซิลิโคนตัวที่เอาที่ถอดแล้วมาลูกที่กดบล็อกไว้แล้วอะสีเหลืองที่กดบล็อกไว้แล้วแหละนะครับคือซิลิโคนยุคก่อนเนี่ยมันไม่แข็งมันจะนิ่มมันจะเหมือนวุ้นอะกล่องสีอลูมิเนียมไงไอ้กล่องอลูมิเนียมอะที่เป็นซิลิโคนสมัยก่อนนะครับนะฮะการทำพระเก๋ครั้งแรกมีมาพร้อมๆกับการหล่อเวียงมีมาพร้อมๆกับนะการหล่อเวียงทองเหลืองมันผมคิดว่านี่มันคือประวัติศาสตร์นะมันคือประวัติศาสตร์พวกนี้มันคือประวัติศาสตร์คุณจะได้เข้าใจเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอันนี้คือซิลิโคนสมัยใหม่คือกดแล้วแข็งเลยเนี่ยแข็งเป๊กเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยเขาเรียกบล็อกฮ่องกงซิลิโคนสมัยใหม่เอาซิลิโคนขาวมาเอายางขาวมาแล้วแหละอันเนี้ยนะครับนี่สมัยก่อนเป็นซิลิโคนนิ่มเห็นไหมนิ่มเนี่ยกดนิ่มดึง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 เดี๋ยวนี้เป็นซิลิโคนแข็งสมัยก่อนซิลิโคนนิ่มเห็นไหมยางดึ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 งเนี่ยนะครับคราวนี้นะเขาก็เอาไปถอดพอได้ซิลิโคนนี่มาแล้วเขาก็เอาไปถอดใส่ปูนเนี่ยไหมปูนเนี่ยพอผสมน้ำละลายก็ได้ตัวนูนแล้วเอาตัวนูนเนี่ยไปเข้ากับทองเหลืองทองเหลืองมันหลอมได้ไงพอหลอมเสร็จปุ๊บก็เอามาเข้าปั๊บเห็นไหมก็ได้บล็อกพาเก้ขึ้นมานะครับฉะนั้นแล้วนะฮะบล็อกพาเก้มันจึงเป็นทองเหลืองมันเป็นเหล็กไม่ได้เหล็กเนี่ยจะไปหลอมเหล็กให้เป็นน้ำแล้วไหลลงมามันไม่ได้มันไม่เข้าไม่คมเหมือนกับทองเหลืองทองใสบล็อกบล็อกพาเก้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทองเหลืองฉะนั้นทองเหลืองเนี่ยมันแข็งแต่เปราะมันปั๊มเหรียญคือปั๊มโลหะที่แข็งไม่ได้เจ้าตัวบล็อกมันจะแตกนะเพราะว่าทองเหลืองมันชุบแข็งไม่ได้ขนาดเหล็กเนี่ยแกะบล็อกเสร็จยังต้องเอาไปทำให้เป็นเหล็กกล้าโดยการทำให้แข็งแรงขึ้นเผาไฟจุ่มน้ำเห็นไหมครับจึงเป็นเหล็กกล้าจึงจะปั๊มเหรียญได้คือตัวบล็อกมันต้องแข็งเหรียญมันต้องนิ่มเหรียญเนี่ยยังต้องไปเผาไฟเลยเผาเพื่อให้โลหะเนี่ยมันนิ่มจึงจะปั๊มได้ดังนั้นแล้วไอการถอดบล็อกทำพระเก๋โดยการถอดซิลิโคนหรือเขาเรียกว่าถอดยางในยุคแรกๆนั้นเนี่ยเขาจึงมักจะเก๋กับเหรียญเนื้อทองคำหรือกับเหรียญเนื้อเงินซึ่งมันนิ่มซึ่งมันนิ่มนะครับคราวนี้เนี่ยในยุคนึงที่มันมีเครื่องฟอสสปาร์คเข้ามาในประเทศไทยประมาณปี2532อันนี้คุณสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะว่าเครื่องฟอสสปาร์คเนี่ยมันมีเข้ามาในประเทศไทย
อนประมาณปีอะไรคุณไปถามในมหาวิทยาลัยเขาก็มีบอกประมาณปี32 2530กว่าเครื่องฟอสปาร์กก็คือเอาเหล็กมาตั้งปังเนี่ยสมมุติเนี่ยเอาเหล็กเนี่ยมาตั้งปังเอาเหรียญวางลงบนเหล็กจึ๊บต่อเข้าประจุไฟฟ้าเหรียญเนี่ยมันจมลงมาในเหล็กเลยนะเนี่ยเหรียญเนี่ยมันจมลงมาในเหล็กเป็นบล็อกพระเลยนะผมจะบอกให้การฟอสสปาร์กในยุคแรกเนี่ยอย่างนี้เลยต่อเข้าประจุไฟฟ้าต่อเข้าเครื่องวางปุ๊บนะฮะเหรียญเนี่ยจมลงไปในเหล็กแล้วเกิดเป็นบล็อกเลยนะเหรียญเก๊โดยการถอดยางไม่ค่อยบวมแต่เหรียญเก๊โดยฟอสสปาร์กยุคนี้บวมเพราะอะไรรู้ไหมครับไอ้เหล็กอะตรงที่มันถูกฟอสสปาร์กมันฝ่ออ่ะมันฝ่อพอเวลาเอาไปชุบแข็งมันยุบครับมันเหมือนกับคุณขุดดินอะแล้วคุณกบดินเวลาคุณรดน้ำมันจะยุบเห็นไหมคือไอ้ตรงนี้มันฝ่อมันคือเรื่องราวของการเครื่องฟอสสปาร์กที่เข้ามาในยุคแรกๆเหรียญเก๊ตัวนี้จะบวมเหรียญเก๊ที่ทำจากการฟอสสปาร์กหรือเครื่อง EDM ยุคแรกมันจะบวมคุณจะเจอเหรียญบวมเก๊เยอะๆในประมาณปี38 39 35 36 37 38 39คนที่เล่นพระมาระดับ30ปีจะต้องรู้จริงไหมคือเหรียญจะบวมหมดเลยจะป่องจะบวมหมดจนเซียนพระมาบอกว่าไอ้เกวิธีการเนี้ยเขาใช้การฉีดโลหะเข้าไปในบล็อกมันจึงบวมนี่ก็ฟังเอามาโม้ผิดอีกคุณจะฉีดโลหะเข้าไปในบล็อกยังไงถูกไหมฮะโลหะมันร้อนขนาดไหนแล้วคุณจะเอาอะไรฉีดเข้าไปมันทำไม่ได้มันเป็นการพูดให้คนที่ไม่รู้เชื่อนะคุณเข้าใจไหมนะครับนะครับใช่แล้วเครื่องฟอสสปาร์กเนี่ยมาพัฒนาดีๆคือประมาณสัก5ปีเนี่ยสัก5ปีเนี่ยคือเครื่องฟอสสปาร์ก5ปีหลังสามารถใช้เหล็กที่ชุบแข็งแล้วชุบแข็งแล้วเป็นเหล็กกล้านะแล้วต่อเข้าเครื่องมันจะมีน้ำวิ่งผ่านตลอดเวลาแล้วก็ฟอสสปาร์กได้บล็อกที่ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์วันนี้มีสายรายงานได้มีของหลักเข้ามันฉีดไม่ได้นะครับครับคุณแซมลักษณะเหรียญบวมเป็นอย่างไรโอ้โหมันจะป่องกลางครับมันเหมือนกับอะไรอ่ะนะมันจะป่องอ่ะมันจะบวมอ่ะนั่นแหละครับนะคราวนี้นี่คุณแซมกิติวัฒน์เข้ามาพอดีเขาเป็นผู้อนุเคราะห์ให้ผมเข้าไปเห็นวิธีการฟอสสปาร์กของโรงงานเขานะคุณแซมกิติวัฒน์นี่จะเรียกว่าอาจารย์ผมคนนึงก็ได้นะเพราะเขาให้โอกาสผมได้เข้าไปดูงานผลิตเหรียญในโรงงานเขาซึ่งการฟอสสปาร์กสมัยใหม่เนี่ยนะครับมันแทบจะ 95% เลยแต่แน่นอนครับโลหะมันก็ไม่เก่าตัวตัดมันก็ไม่ได้เขาพูดไงแต่มันไม่มีจริงไงไอ้พี่ฉลามชนเขาพูดแต่มันทำจริงไม่ได้คือเขาพูดดีเขาไม่บอกว่าทำจากดาวนาแม็กปิโกโลเป็นคนปั๊มเนี่ยนะคือเขาพูดไปเรื่อยเปื่อยแต่เราดันไปคิดว่ามันเป็นความจริงและถ้าใครบอกว่าการสร้างบล็อกเหรียญสมัยนี้ทำโดยการฟอสสปาร์กผมบอกคุณด้วยเลยนะครับมันตลกนะครับมันตลกเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณแซมอยู่ใช่ไหมฟอสสปาร์กเนี่ยจะทำขึ้นมาได้ต้องมีเหรียญจริงถูกไหมครับแซมใช่ไหมครับการฟอสสปาร์กเนี่ยคุณจะผลิตบล็อกโดยการฟอสสปาร์กได้คุณต้องมีเหรียญจริงมาวางใช่ไหมใช่ป่ะแล้วไอ้เหรียญตัวเนี้ยมันทำมาจากอะไรฉะนั้นการสร้างบล็อกโดยการฟอสสปาร์กมันไม่มีทางสร้างได้ถ้าไม่มีเหรียญจริงมาวาง
และไอ้เหรียญจริงเนี่ยมันมาจากไหนล่ะถูกปะฉะนั้นเหรียญจริงมันมาจากการแกะบล็อกสดถูกไหมหรือการสร้างบล็อกโดยการแกะเครื่อง CNC หรือปั้นย่ออะไรก็แล้วแต่จนเกิดเหรียญมาแล้วจึงเอาเหรียญตัวเนี้ยมาทำย้อนยุคอีกครั้งโดยการฟอสสปาร์คฉะนั้นใครที่บอกว่าการสร้างบล็อกหลวงพ่อขึ้นมาเลยโดยการฟอสสปาร์คเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ impossible โดยสิ้นเชิงนะครับถูกไหมครับใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าการสร้างพระสมัยนี้โดยการฟอสสปาร์คคือเขาไม่รู้เลยว่าฟอสสปาร์คคือการต้องเอาเหรียญต้องมีเหรียญมาเป็นตัวแม่ถ้าไม่มีเหรียญคุณทำการฟอสสปาร์คไม่ได้ฉะนั้นคนที่บอกว่าการผลิตบล็อกโดยการฟอสสปาร์คคือเขาไม่รู้เลยว่าฟอสสปาร์คคืออะไรคุณเข้าใจไหมครับนี่ไงมันคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อเขาพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงอ่ะแล้วคุณเชื่อคุณจะเสียเวลาอยู่ในโลกที่มันไม่จริงใช่ฮะคุณจะเสียเวลาอยู่ในโลกความไม่จริงแล้ววันหนึ่งเวลาคุณไปเจอความจริงคุณไม่เชื่อความจริงเพราะคุณเชื่อไอดอลคุณคิดว่าไอดอลคือคนที่ตัดสรู้แล้วอย่างเงี้ยนะเห็นไหมครับฉะนั้นหลายๆอย่างที่เขาพูดกันมาเนี่ยเขาพูดเองเองโดยที่เขาไม่ได้รู้วิธีการทำเลยมันไม่มีหรอกครับคือพระปลอมอะเอาง่ายๆขายได้จริงปลอมขายไม่ได้จะลงทุนปลอมมาทำไมมันไม่มีจริงนะไอ้คำว่าเก๊เก่าก็เหมือนกันก่อนปี2500ผมเอาไม่มีพระเก๊อะผมต้องบอกแบบนี้ไอ้เก๊เก่าเนี่ยมันเก๊เก่ายังไงอะเก๊เก่ามันเป็นแค่การสวดพระเพื่อได้ซื้อถูกสมัยก่อนมันก็ต่างจากสมัยนี้นะนะครับใช่ครับนะคือสมัยก่อนอะสวดซื้อแต่เขาไม่ขายเก๊ไงสมัยก่อนเซียนพระสวดซื้อถูกแต่ขายแท้แต่สมัยนี้นะพูดมั่วๆเพื่อขายอะไรก็ได้แท้ก็ขายเก๊ก็ขายนั่นแหละครับนะแท้ก็ขายเก๊ก็ขายคือเล่นเพื่อขายไงมันไม่ได้มีจรรยาบรรณเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเขาสวดจริงแต่เขาขายแท้เวลาเขาให้ข้อมูลลูกค้าเขาให้ข้อมูลแท้เวลาซื้อเขาอาจจะสวดมีคำศัพท์สวดสารพัดแต่ปัจจุบันเนี่ยวงการเนี่ยมันยึดเอาคำสวดซื้อมาเป็นตำราไงนะไอ้สวดซื้อผมเคยเจอนะโน้ตเด็กพวกล้อสมัยก่อนพี่กิ๊บเอาไปขายที่บ้านดอนเขาบอกว่าเนี่ยบล็อกเนี่ยเก๊เบียดเซียนเลยไอ้ผมเนี่ยรู้แล้วว่ายังไงว่าแท้เพราะเขามาจากบ้านใช่เขาบอกเนี่ยบอกเก๋เบียดเซียนเลยแต่หนังสือพี่ยิ้มมาขายตรงนั่นแหละครับอ่ะโอเคอันนี้ก็รู้เรื่องกัน